ติดตามสถานการณ์ของการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์นะคะประเทศไทยเปิดตัวชุดทัพนักกีฬาทีมชาติไทยนะคะที่จะใส่เข้าร่วมพิธีการเปิดการแข่งขันโอลิมปิก2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสนะคะโดยมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกมปี2024ที่กรุงปารีสนะคะประเทศฝรั่งเศสก็จะแข่งขันกันระหว่างวันที่26ถึง11สิงหาคมค่ะโดยประเทศไทยก็มีนักกีฬาเข้าแข่งขันทั้งหมด51คนนะคะจาก17ชนิดกีฬาค่ะล่าสุดก็ได้มีการเปิดตัวชุดพิธีการนะคะร่วมพิธีเปิดการแข่งขันในวันที่26กรกฎาคมนี้ค่ะโดยทางเพจ Stadium TH นะคะก็ได้โพสต์ภาพนะคะชุดพิธีเปิดซึ่งเป็นเสื้อผ้าไหมสีฟ้าแล้วก็มีลายที่กระดุมค่ะโดยมีนักกีฬาแบดมินตันนะคะที่มาเป็นแบบในการใส่ชุดพิธีการนะคะพอโพสต์นี้ถูกแพร่กระจายออกไปก็มีการแชร์โพสต์นี้ออกเป็นจำนวนมากค่ะแล้วก็มีผู้ที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างคึกคักนะคะค่ะหลายประเทศก็ทยอยปล่อยชุดของประเทศของตัวเองออกมาเช่นเดียวกันนะคะก็จะมีความหลากหลายไปตามวัฒนธรรมของแต่ละประเทศแล้วก็เป็นเสน่ห์ของแต่ละประเทศนั่นเองฝรั่งเศสผู้ออกแบบเขาก็บอกว่าคีย์เวิร์ดสำคัญในการที่จะออกแบบนี่นะคะก็คือความสง่างามและความสะดวกสบายนะคะนักกีฬาชายก็จะมีสูทกางเกงนักกีฬาหญิงก็ให้เลือกระหว่างกางเกงกระโปรงที่มีเฉดสีน้ำเงินขาวและแดงบริเวณขอบปกนะคะเพื่อเป็นตัวแทนของธงชาติฝรั่งเศสนั่นเองอันนี้ก็เป็นฝรั่งเศสนะแล้วก็มีหลากหลายประเทศเหมือนกันที่ปล่อยออกมานะคะ